ป็นกรณีของคนขับรถแท็กซี่จะไปรับลูกสาวครับหลังจากดูคอนเสิร์ตเสร็จปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูงครับจากนั้นก็เลยชนท้ายรถแท็กซี่เขาอย่างจังจึงทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับคนซ้อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเรื่องราวมันไม่จบคุณอลการฮะเพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์มีการโทรศัพท์ไปตามสมัครพรรคพวกมา10กว่าคนครับจนกระทั่งเกิดการลุมทำร้ายร่างกายคนขับรถแท็กซี่พร้อมกับลูกสาวขึ้นแล้วคลิปนี้ที่คนด่าเนี่ยอย่างแรกสุดครับเป็นเพราะว่าคนลงมือเป็นผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่เป็นลูกสาวคนขับแท็กซี่อย่างที่2ครับสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกู้ภัยตรงนั้นก็มีตำรวจตรงนั้นก็มีถึงไม่สามารถระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวคนก่อเหตุเข้าไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูสีหน้าสีตากันหน่อยนะครับสำหรับ3คนครับที่เมื่อวานนี้เดินทางไปที่สน.บางเสาธงเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปเนี่ยใส่เสื้อดำลายคาดแดงเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่รับบาดเจ็บวันที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นคนที่โทรศัพท์ตามสมัครพรรคพวกมาเนี่ยแหละครับส่วนบรรยากาศตอนแถลงข่าวนะครับใจความสำคัญที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2คนคุณผู้ชมฮะก็คือคนใส่เสื้อสีเหลืองกับคนใส่เสื้อสีเขียวอันนี้คือคนซ้อนท้ายถัดมาคนตรงกลางเนี่ยคือคนใส่เสื้อสีเหลืองอันนี้เป็นหนึ่งในคนที่เขาไปต่อยหน้าผู้หญิงครับส่วนคนสำคัญคือคนที่ต่อยเยอะที่สุดเนี่ยคือคนใส่เสื้อสีเขียวขวาสุดนี่ฮะมีชื่อว่านายธนากรพิรมหรือชื่อเล่นว่านายดำอายุ23ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งดงกระสือส่วนคนใส่เสื้อสีเหลืองชื่อว่านายณัฐวุฒิรำพึงกิจหรือชื่อเล่นว่าแฟรงค์อายุ20ปีครับถูกตำรวจสน.บางเสาธงแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์ซึ่งตัวนายธนากรคนใส่เสื้อเขียวในรับสารภาพครับว่าต้องการจะมาขอโทษทั้งผู้เสียหายพร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปส่วนสาเหตุทำไมไปต่อยผู้หญิงเจ้าตัวอ้างว่าเข้าใจผิดครับคิดว่าแท็กซี่เนี่ยขับรถโดยประมาทจนทำให้เพื่อนเขาได้รับบาดเจ็บและไม่ยอมลงมาดูแลไม่ยอมลงมาช่วยเหลือจึงเกิดความโมโหและบันดาลโทสะซึ่งตอนนั้นตั้งใจต่อยเนี่ยเฉพาะคนขับแท็กซี่แต่ไม่รู้เลยว่าหมัดดันไปโดนลูกสาวคนขับแท็กซี่ด้วยฟังเสียงนายธนากรผู้ต้องหาครับเราไม่รู้จริงๆไหมว่าเขาเป็นพ่อลูกกันเพิ่งมารู้ตอนหลังนะครับที่เขาบอกว่าอย่าทำพ่อขาดอย่าทำพ่อขาดก็ยังทำต่อนี่ความโมโหอะครับเพราะว่าผมถามคนแถวนั้นเหมือนว่าเขาไม่ช่วยเหลือเพื่อนผมเลยปล่อยเพื่อนผมนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นนะครับมีเจตนาที่จะทำร้ายผู้หญิงหรือว่าอะไรครับผมทำไปเพราะว่าผมโมโหที่เห็นเพื่อนผมเป็นอย่างนั้นอาการสาหัสอย่างนั้นครับผมที่ทำไปก็เพราะว่าผมไม่คิดให้เยอะๆครับที่ทำไปครับขอโทษครับเจ้าตัวก็ขอโทษนะครับแล้วก็อ้างว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาก่อนนี่คือครั้งแรกครับมาดูในมุมตำรวจหน่อยครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล7พลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมาบอกว่าทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาสารภาพว่าที่ทำไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากโกรธที่เห็นเพื่อนบาดเจ็บและหลังจากการสอบสวนเสร็จครับก็จะมีการแถลงข่าวและให้ผู้ต้องหาเนี่ยขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไปด้วยส่วนที่มีกรณีชาวเน็ตไปร่วมลงขันกันเพื่อตามหาตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับทางด้านของตำรวจเองบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นการตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำตามข้อกฎหมายพร้อมกับสั่งการให้ทางตำรวจเช็คประวัติอาชญากรรมของคนที่ก่อเหตุทุกคนมาแล้วในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากทางตำรวจเนี่ยเขามีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเสร็จหลังจากนั้นก็เลยพาตัวไปฝากขังแต่ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากพอเช็คประวัติทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมแต่อย่างใดฮะทีนี้เองคุณผู้ชมครับในมุมของเสียโป้กันบ้างหรือชื่อจริงคือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์ที่ตอนแรกเนี่ยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนก่อเหตุตกลงแล้วเป็นลูกน้องเสียโป้หรือเปล่าปรากฏว่าเสียโป้เองออกมาอธิบายนะครับบอกว่าวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแล้ววิ่งเต้นช่วยเหลือพ้นคดีนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับเหตุผลที่เขาเดินทางไปสน.บางเสาธงเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยรู้จักกับทั้งสองคนและต้องการจะไปเกลี้ยกล่อมทั้งสองคนนั้นให้มามอบตัวกับทางตำรวจฟังเสียงของเสียโป้ฮะใครอยากจะมาช่วยเหลือคนทำร้ายผู้หญิงไม่มีหรอกครับเมื่อวานเรามาทำอะไรบ้างนะผมมายืนดูอยู่ตรงนั้นมายืนดูผมไม่ได้โผล่ขึ้นคุยกับผู้กับผู้การอะไรเลยไม่เคยคุยครับผมไม่ทางป๋าลูกพี่ผมเนี่ยเขาก็ออกมาด่านั่นแล้วผมจะมาขอเคลียร์ทำไมผมจะมาขอเคลียร์ทำไมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เด็ก
คนนี้เลยไม่มีครับผมยืนยันพวกไม่รู้จักไม่รู้จักครับแค่มาดูแค่จะมาดูหน้าใช่ผมผู้หญิงใช่ผมก็ขึ้นเหมือนกันอ๋อสี่ผู้หญิงอะไรแล้วดูตามคลิปแล้วก็มาดูว่าใครเป็นทางยังไงใช่แล้วมันละแวกแถวบ้านไงพี่ละแวกแถวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ส่งมาดูว่าเอ้ยเด็กน้องผู้หญิงได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าแต่พ่อไม่ได้บอกเป็นลูกน้องไม่ได้บอกอะไรไม่มีผมบอกแค่ว่าเป็นละแวกแถวบ้านเด็กละแวกแถวบ้านซึ่งเป็นลูกน้องของเพื่อนแต่ตัวผมไม่รู้จักกับมันไม่เคยคุยกับมันแล้วไม่คิดจะช่วยมันด้วยและเพื่อฟังข้อมูลให้ครบทุกมุมนะครับในรายการคนชนขาเมื่อวานนี้ผมก็เลยคุยกับผู้เสียหายบ้างครับก็คือคุณพานทรรอดหลักหรือว่าน้องเกดครับอันนี้เป็นพี่สาวคนโตน้องเกดเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการล่าสุดก่อนตัวน้องเกดเองเนี่ยเธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะกับตามลำตัวครับแต่ที่เจ็บหนักหน่อยเนี่ยจะเป็นน้องสาวที่ชื่อว่าแก้วถ้าคุณผู้ชมไปดูจากคลิปเนี่ยแก้วจะโดนทางด้านของนายธนากรคือคนนี้นะฮะต่อยค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วจากนั้นทั้งหมดก็มาอยู่ในรถแท็กซี่ของพ่อแล้วจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดครับนั่นก็คือเสียงร้องไห้ของแก้วซึ่งเป็นน้องสาวของเธอตอนนี้น้องแก้วเนี่ยยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่เพราะโดนต่อยจนกระทั่งหน้าบวมแล้วก็ตาแดงครับเกดบอกเพิ่มเติมด้วยว่าฟังคำให้สัมภาษณ์ของคนก่อเหตุที่ชื่อธนากรไปเรียบร้อยแล้วที่ธนากรเนี่ยอ้างว่าไม่เคยต่อยผู้หญิงมาก่อนและความจริงตั้งใจจะต่อยเนี่ยเฉพาะคนขับแท็กซี่เท่านั้นไม่รู้ว่าไปโดนตัวเธอกับน้องได้ยังไงน้องเกดบอกเลยฮะฟังไม่ขึ้นเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งตัวเธอก็ดีน้องเธอก็ดีพยายามอ้อนวอนขอร้องไม่ให้มีเรื่องแล้วใช้ตัวกันคุณพ่อส่วนตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็ช่วยกันตัวเธอเช่นเดียวกันแต่ธนากรก็ยังไม่ยอมหยุดซึ่งตรงนั้นแสงสว่างเห็นชัดเจนหมดครับว่าใครเป็นใครขณะเดียวกันที่ผู้ก่อเหตุมีการอ้างว่าเข้าใจผิดนึกว่าพ่อเธอเนี่ยไปขับรถปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเขาปรากฏว่าเกดก็ไปหาหลักฐานมาเพิ่มเติมครับเป็นกล้องวงจรปิดของร้านอาหารฝั่งตรงกันข้ามยืนยันได้ชัดเจนว่าพ่อของน้องเกดเนี่ยขับรถแท็กซี่มาเลนซ้ายตามปกติเลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเลนเลยนะฮะแล้วจู่ๆเนี่ยเพื่อนของธนากรขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปเสยท้ายเข้ากับรถแท็กซี่ของพ่อน้องเกดเพราะฉะนั้นที่ตัวผู้ต้องหาได้มีการอ้างว่าเอ๊ะตกลงพ่อน้องเกดมาปาดหน้ารถเพื่อนเขาหรือเปล่าน้องเกดบอกไม่ใช่ฮะคือถ้ามีการเปลี่ยนเลนยังพอตั้งข้อสังเกตได้แต่นี่ไปอยู่เลนซ้ายตลอดวิ่งมาตรงๆตามปกติเลยแล้วจู่ๆถูกชนท้ายรถเข้าไปฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับดังนั้นนะครับแม้ทางด้านของฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยจะมีการขอโทษตัวเธอบอกครับว่ายังไม่พร้อมจะให้อภัยเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มันอุกอาจมากและเธอกับน้องก็กลัวสุดขีดครับล่าสุดเนี่ยก็มีการคุยไกลกับทางคุณวันอยู่บำรุงด้วยซึ่งมีการโพสต์เอาไว้เป็น Facebook Live โดยเขาขอให้คุณวันเนี่ยช่วยส่งคนมาดูแลหน่อยเนื่องจากตอนนี้ครอบครัวเธอยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่และไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยครับขณะเดียวกันฮะด้วยความที่ค่ำคืนตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณวันที่18ธันวาคมตอนตีหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยน้องเกดกับน้องแก้วเขาไปดูคอนเสิร์ตของวงค็อกเทลมาพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของคุณโอมค็อกเทลพี่โอมค็อกเทลครับก็เลยติดต่อประสานมาว่าน้องเกดกับน้องแก้วต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมซึ่งทางด้านของวงค็อกเทลก็เลยจัดส่งทนายมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยครับลองฟังเสียงของผู้เสียหายคือน้องเกดดูนะฮะทั้งเกดทั้งแก้วทั้งคุณพ่อให้อภัยเขาไหมยังอะค่ะพี่เพราะว่าหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วในเมื่อหนูขอร้องเขานะตอนนั้นทำไมเขาไม่ฟังหนูอะพี่ไม่ฟังอะไรหนูเลยไม่ฟังคำพูดที่หนูกับน้องขอร้องอะคือพูดขอร้องพ่อก็ทั้งที่ไม่ผิดก็ขอโทษครับตลอดเขายังไม่ฟังหนูเลยอะพี่ครับแล้วเขาก็อ้างเพิ่มเติมอีกว่าตอนที่ต่อยไปเนี่ยคือตั้งใจจะต่อยแค่เฉพาะคุณพ่อเราแต่ไม่รู้ว่ามาโดนน้องเราด้วยค่ะแต่เขาก็เห็นว่าพวกหนูเข้าไปการเนี้ยพี่เขาก็เห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วจะต่อยเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเกดเขายืนยันนะครับว่า 1. พ่อเขาขับรถถูกต้องตามกฎหมายมาปกติ 2. ไม่เคยมีการไปยั่วยุคู่กรณีเลยเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดที่สุดครับก็เลยต้องไปคุยกับ3ท่านนี้ในรายการเหมือนกันคืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุนะครับอย่างท่านนี้นี่มีชื่อว่าคุณหญิงฮะชื่อจริงก็คือคุณวันทิกรานอกนะครับคุณวันทิกหรือว่าคุณหญิงเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยตอนนั้นเห็นว่ามีคนบาดเจ็บอยู่2คนก็คือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กับคนซ้อนท้ายคนขี่เนี่ยไม่ถึงขั้นเจ็บสาหัสตามที่เพื่อนเขาเข้าใจผิดนะครับถามว่าดูยังไงว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เจ็บสาหัส
ื่องจากว่าตอนนั้นครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีการไปตรวจสอบอาการแล้วถึงขนาดใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดก็ยังคงปกติดีอยู่ประกอบกับตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้บาดเจ็บถึงขนาดลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปปัสสาวะได้เองพอปัสสาวะอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินกลับมาหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วจู่ๆก็เอนตัวนอนลงไปบนบอร์ดช่วยชีวิตเขานอนลงไปเองนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไม่ได้เรียกไม่ได้อุ้มเลยนะครับจากนั้นครับเขาเข้าใจว่าเป็นไปได้ไหมจังหวะที่ทางด้านของตัวคนเจ็บเนี่ยมานอนบนบอร์ดกู้ชีพแล้วเขาก็เผลอหลับไปปรากฏว่าตัวคนก่อเหตุคือธนกรกับเพื่อนๆเนี่ยเดินทางมาถึงพอดีฮะอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อเห็นเพื่อนตัวเองสลบไปอาการหนักอาการหนักแน่เลยก็เลยโกรธครับจากนั้นก็เลยพุ่งเป้าไปหาคนขับรถแท็กซี่เลยซึ่งทางด้านของตัวหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าคนขับรถแท็กซี่กับลูกสาวไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคือหลังเกิดเหตุเสร็จเนี่ยคนขับรถแท็กซี่พร้อมด้วยลูกสาวยังมีการโทรศัพท์ไปเรียกประกันมาด้วยพร้อมกับยืนรอในจุดที่เกิดเหตุและก็เดินมาดูคนบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีคลิปยืนยันมาได้จากคลิปมือถือของน้องเกดที่เขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดฮะยังไม่พอครับในจุดที่เกิดเหตุอันนี้เป็นอีกกล้องนึงเป็นกล้องหน้ารถนะครับของหน่วยกู้ชีพนี่แหละที่เขาเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุจะบอกว่ากล้องนี้มันมีความสำคัญยังไงคุณผู้ชมฮะลองสังเกตดูดีๆขอไล่ย้อนกลับไปต้นคลิปอีกนิดนึงทีมงานครับจากต้นคลิปของกล้องหน้ารถหน่วยกู้ชีพเนี่ยเขาพบว่าหน่วยกู้ชีพเขาพยายามไปห้ามแล้วนะฮะหน่วยกู้ชีพจะมีตั้งแต่ปอเต็กตึ๊งที่ใส่ชุดสีน้ำเงินและก็ที่ใส่ชุดสีส้มอันนั้นเนี่ยคือคุณหญิงนะครับที่เชิญมาในรายการเมื่อวานนี้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มพยายามเดินทางไปบอกธนกรแล้วว่าธนกรเพื่อนคุณเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพาเพื่อนธนกรเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าธนกรยังไม่หายโกรธครับยังคงโกรธอยู่แล้วก็ไปคาดคั้นถามอยู่นั่นแหละว่ามาขับรถปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเขาหรือเปล่าและจังหวะนั้นเองคุณผู้ชมฮะมีพี่ผู้ชายหน่วยกู้ชีพอีกคนนึงใส่เสื้อสีส้มเช่นเดียวกันชื่อว่าคุณหินเมื่อวานนี้ก็มาออกในรายการเช่นเดียวกันคุณหินเนี่ยตัวค่อนข้างจะใหญ่สักหน่อยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฮะเพื่อนของธนกรอีกส่วนนึงมาล้อมกรอบคุณหินเอาไว้เหมือนกับมากันคุณหินไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือตัวผู้บาดเจ็บก็คือคนขับรถแท็กซี่กับลูกสาวครับผมก็เลยถามว่าเอาจริงๆนะฮะในมุมของหน่วยกู้ชีพเนี่ยเท่าที่เห็นกลุ่มที่มาก่อเหตุมากันกี่คนกันแน่เพราะด้านนึงเนี่ยตัวของดำหรือว่าธนกรเขาอ้างว่ามากันแค่ 6-7 คนเท่านั้นหน่วยกู้ชีพบอกไม่ใช่ค่ะที่เห็นในคลิปแล้วมีภาพออกมาเนี่ยนะครับอาจจะแค่ประมาณเกือบ10คนแต่มีอยู่ด้านนอกอีกฮะคือถ้าเกิดเลยจากรถกู้ชีพไปเนี่ยมีอีก10กว่าคนฮะถามว่าเขามายืนรออะไรกันมายืนดูอะไรกันเป็นไทยมุงหรือเปล่าหน่วยกู้ชีพบอกเลยว่าไม่มีทางครับพี่ตอนเกิดเหตุอย่าลืมมันคือตีหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นไม่มีไทยมุงมาดูอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสมัครพรรคพวกที่ทางด้านของธนากรกับเพื่อนๆ เนี่ยเรียกมาทั้งนั้นรักเพื่อนนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นเองหน่วยกู้ชีพเขายืนยันนะครับว่าเขาพยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วในการกันตัวทางด้านของผู้เสียหายให้แยกต่างหากจากทางด้านของคนที่ก่อเหตุซึ่งเขาทำตามขั้นตอนทุกอย่างครับโดยเฉพาะการโทรศัพท์ไปแจ้งทางตำรวจซึ่งหลังจากเกิดการชกต่อยกันขึ้นเนี่ยตัวหน่วยกู้ชีพก็มีการบอกผู้เสียหายคือทั้งคุณเกดคุณแก้วแล้วก็คุณพ่อให้เข้าไปอยู่ในรถก่อนแต่พอเข้าไปในรถเสร็จเรื่องยังไม่จบอีกครับธนากรเนี่ยยังมีการตามเข้าไปแล้วก็พยายามจะเตะรถฮะซึ่งก็มีคลิปที่น้องเกดเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วเสียงเตะรถเนี่ยดังฟังชัดเหลือเกินครับจังหวะนั้นเองตำรวจนายหนึ่งเดินทางมาถึงพอดีแต่พอตำรวจเดินทางมาถึงธนากรคนนี้ก็ยังไม่หยุดครับหน่วยกู้ชีพบอกเลยว่าตำรวจพยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่ธนกรยังเตะรถของทางด้านของคนขับรถแท็กซี่ต่ออีกทั้งที่อยู่ต่อหน้าตำรวจด้วยนะฮะลองฟังเสียงจากหน่วยกู้ชีพที่อยู่ในวันเกิดเหตุกันดูครับอธิบายสังคมหน่อยสังคมมองว่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยังในการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณคิวฮะครับก็ทางพวกผมก็ทำเต็มที่แล้วครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ได้หมดหน้าที่ของทางพวกผมไปแล้วก็คือพวกเราได้ส่งคนเจ็บไปแล้วดำเนินการประสานงานกันไปหมดแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเหลือแค่ว่ารอประกันของคู่กรณีกับร้อยเวรเข้ามาบันทึกเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุแล้วก็ค่อยไปนัดเคลียร์กันภายหลังใช่คือตอนนั้นดูแล้วเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้จริงเหรอเราไม่สามารถไปแยกเขาได้จริงเหรอไม่ให้เขาไปทำลายร่างกายคนขับแท็กซี่กับลูกสาวเขาเนี่ยคือห้ามได้ไหมประเมินยังไงคุณส้มคุณหญิงเข้าไปมันชุลมุนนะคะแล้วคือพวกเขาเยอะแล้วเรามีแค่ไม่กี่คนพอเราห้ามคนนี้อีกคนนึงเข้าเราห้ามคนนี้อีกคนนึงเข้า
คือเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามพร้อมๆกันหลายๆคนได้ครับแล้วอีกอย่างนึงพอเราเข้าไปห้ามเขาก็กลับมาหาเรื่องเราเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟลูกทีมด้วยอย่างที่พี่คิวเขาบอกและก็ยิ่งกว่านั้นคุณอรการฮะคุณหญิงเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงกลางในมาในรายการเนี่ยนะครับเธอได้รับบาดเจ็บด้วยนะจากการเข้าไปกันธนากรเธอก็โชว์แผลให้ดูว่าเนี่ยที่แขนเธอเนี่ยมีรอยช้ำด้วยนะฮะผู้หญิงคนที่สองมีบาดเจ็บเหมือนกันก็รอดูต่อครับว่าตำรวจจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าทางฝ่ายของผู้เสียหายเองยืนยันว่าไม่เจรจาไม่จบเรื่องจะทำให้คดีนี้เป็นบรรทัดฐานของสังคมไปเลยฮะจริงๆหลายเคสนะที่อยากให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมแต่ข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆแค่วันนี้เองก็ประมาณ 4-5 ข่าวแล้วนะคะ